เริ่มได้ยังสำหรับคนที่เพิ่งมาตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตทวนสักเล็กน้อยนะพลังมหาเสน่ห์ที่มันอยู่เดิมในตัวเราเนี่ยมันประจุให้แรงขึ้นมาได้เนี่ยไม่ยากนะไม่ยากถ้าเป็นวันจันทร์เสน่ห์เรียบๆแบบทุนเดิมน่ะมีอยู่แล้วพอลงณ9โลกีกระตุ้นเข้าไป9จุดก็คือจุดหน้าผาก1จุดแล้วก็ต้นคออีก8จุดน่ะพลังพิธีกรรมที่แรงๆแบบนี้ก็ไปกระตุ้นพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในมันระเบิดแรงขึ้นมาอันนี้คือกล่าวโดยสรุปนะใครที่เกิดวันจันทร์หรือย้อนไปฟังนะส่วนต่อไปที่รอคิวอยู่คนที่เกิดในวันอังคารน่ะมันมีจุดเสน่ห์ตรงไหนที่คนเนี่ยเขาต้องยอมเราบ้างคนเกิดอังคารนะเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยพลังมหาเสน่ห์ของเราอ่ะมันอยู่ที่ความมีชีวิตชีวาไงคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่มองโลกด้วยสีสันที่สดใสมากกว่าคนอื่นนะกล่าวคือจะมีแง่มุมของความสนุกพวกเรานะเราเนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กอะเวลาที่เราจะไปลุยไปเที่ยวไปทำอะไรแบบสนุกสนุกมันมันทำหามเห่าๆเหมือนกับหลุดหลุดหน่อยเสี่ยงๆหน่อยเล้าใจหน่อยเราอะจะมีเพื่อนบางคนหลายๆคนที่เขาอะเป็นตัวนำนอเป็นตัวเขาเรียกนะเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มแต่ชอบที่จะทำอะไรเสี่ยงๆแล้วเพื่อนเห็นแล้วก็สนุกตามบางทีก็เสี่ยงมากจนไม่กล้าไปทำด้วยนะแต่ว่าชื่นชมสนุกสนานชอบเป็นตัวโจ๊กให้เพื่อนเหมือนกับเขาเรียกไงถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกไอซ์เบรกกิ้งคือทำลายกำแพงของมาดอะใครที่รู้จักคนเกิดอังคารนะสมมติตั้งใจจะเก๊กมาดอย่างดีนะโอ้โหแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะพอไปเจอคนเกิดอังคารนะมันเหมือนกับไม่จำเป็นต้องมีฟอร์มมีมาดอะไรของคนเกิดอังคารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอาใจอะเอาตัวตนตัวเองอ่ะออกมาให้คนอื่นอ่ะเขารับรู้แล้วมันก็แปลกอย่างพวกเราเวลาเราอยู่ใกล้วันเกิดวันอังคารนะเราก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะผ่อนคลายไปกับเขาเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันมาคอยใส่หน้ากากเข้าหากันเราจะรู้สึกได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกสิ่งที่มันจะตามมากับคนที่อยู่ใกล้เกิดวันอังคารนั่นคือจะรู้สึกนะไว้ใจเพราะอะไรเวลาที่เราอ่ะเจอคนที่เขาจริงใจใช่ไหมโดยหลักธรรมชาติของการตอบแทนแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความจริงใจกับพวกเราคิดว่าถูกต้องแบบเหมือนอาจารย์ยิ้มให้เราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะยิ้มกลับมาไหมหลักการเดียวกันคนเกิดวันอังคารเนี่ยโดยหลักของพลังเสน่ห์เขาแล้วเนี่ยเวลาที่เขาอ่ะยิ้มแล้วโลกมันสดใสเป็นคนที่ลักษณะยิ้มแบบปากกว้าง เห็นฟันทุกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเคลือบแคลงมันจึงเป็นจุดเสน่ห์ที่ทำให้คนเขาให้ใจกลับมาเป็นไปได้สูงนะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะจะมีคนมาคอยห่วงใยอย่างสมมติเรื่องของความรักเนี่ยเขาพูดหน่อยคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเวลามีคนรักเนี่ยนะคนรักของคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขามีแนวโน้มสูงเขาจะไม่ได้รักอย่างเดียวเขาจะรักนะพวกเราบวกกับห่วงมันแปลกๆไหมคล้ายๆกับว่าคนอังคารเนี่ย
เขามีความเป็นเด็กในตัวสูงไงถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะ30 40 50 60นะแต่เราสังเกตนะคนที่ดูอ่อนกว่าวัยเสมอเพราะความทะเลนต์เพราะความอารมณ์ดีมันทำให้หน้าเด็กเพราะความที่บางทีถ้าพูดตรงๆนะก็ซุ่มซ่ามบ้างนู่นนั่นนี่มันเลยทำให้รู้สึกว่าต้องคอยดูแลเขาหน่อยคนอังคารเนี่ยเหมือนกับเรามีเด็กที่เลี้ยงมาแล้วยังตั้งไข่ไม่ได้เดี๋ยวมันจึงกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนรักของเกิดวันอังคารเนี่ยก็จะคอยหวงไงจะคอยหวงว่านี่ถ้าแฟนฉันเกิดอังคารเนี่ยนะต้องคอยดูแลเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งถึงแม้จะอายุ30 40 50แล้วนะซุ่มซ่ามซุกซนเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าหลักฐานง่ายๆนะพวกคนอังคารนะไปดูตั้งแต่เด็กศีรษะศอกเข่าถลอกปอกเปิกนะส่วนมากกว่า1จุดเนี่ยเคยเป็นแผลหมดแล้วล้มกิ้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าซนแล้วก็ห้าวชอบขับรถเร็วชอบอะไรเสี่ยงบางคนบอกเวลาไปสวนสนุกนี่ต้องเลือกเครื่องเล่นในสวนสนุกที่มันแบบเล้าใจที่สุดเนี่ยพอมีเสน่ห์มีความรักคนเกิดวันอังคารเนี่ยไอ้จุดเสน่ห์ของตัวเองอ่ะที่มันเหมือนสมบัติติดตัวมันจะทำให้คนรักหวงจนมีสถิติว่าขังอยู่ในบ้านขังจริงๆเลยนะไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยคือมันก็มีวาสนาหรือแนวโน้มสูงด้วยที่คนเกิดวันอังคารบางคนหลายๆคนเลยอ่ะถ้าเจอคู่แท้นะย้ำอีกทีนะต้องเป็นคู่แท้นะไม่นับแบบว่าเป็นแฟนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคนเกิดวันอังคารเวลาเจอคู่อ่ะจะยากดีมีจนอ่ะเขาจะเลี้ยงดูดีดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมให้ไปทำอะไรเสี่ยงเพราะตัวเองเสี่ยงหรือลุยหรือว่าโดนมาเยอะแล้วนะถ้ามองในแง่ดีคือเราจะเจอคนที่รักเราก็ประคบประหงมเราอะไรที่เราเคยผิดพลาดเคยบอบช้ำโดนฟันศอกตีเข่าโดนคนไม่จริงใจทำร้ายมาเนี่ยพอเมื่อเจอคู่แท้เขาจะประคบประหงมดูแลเราชดเชยในสิ่งที่เราเคยพลาดหวังไปเมื่อจุดเสน่ห์ของเราทำงานแล้วเราเจอคู่แท้เราจะเข้าใจหรือได้เจอสิ่งที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยบางคนอาจจะรอเวลาที่จะเจอบางคนเจอแล้วฉันจะบอกว่าเวลาที่คนเกิดอังคารเนี่ยนะมาพบอาจารย์นะแล้วอยากมีเสน่ห์แรงๆเนี่ยอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งได้ไหมให้แจ้งอาจารย์นะบอกว่าอาจารย์ขอลงหน้าทองด้วยพิธีกรรมที่เรียกว่าณ9โลกีณ9โลกีเป็นอย่างนี้พวกเราณ9โลกีคือการลงอักขระวิเศษ9ตัวอักขระวิเศษก็คล้ายๆกับอักษรเนี่ยที่เราใช้อ่ะในชีวิตประจำวันกอไก่ขอไข่ขอขวดแต่ว่าณอักขระวิเศษเป็นอักษรณซึ่งมีการผูกมนผูกบทคาถาที่เน้นเสน่ห์โดยตรง9บท9ตัวจุดแรกอาจารย์จะลงที่หน้าผากเพราะว่าหน้าผากเป็นจุดศูนย์รวมพลังจุดที่2ถึง9จะลงที่ต้นคอเพราะเป็นจุดที่ทำให้คนเขาพบเขาเห็นเราแล้วเกิดความรู้สึกนะถึงความพิศวาสมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คนที่เกิดอังคารจะได้รับเมื่อมาลงณ9โลกีเมื่อลงณ9โลกีแล้วเนี่ยการกระตุ้นจักระที่6ทำให้เกิดออร่าจักระที่5ซึ่งทำให้เกิดพลังพิศวาสก็จะสมบูรณ์แบบเมื่อพลังเชื่อมโยงกันผลคือเมื่อลงเสร็จแล้วนะเวลาคนอังคารเนี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่คนก็จะรักก็จะเมตตาแล้วพลังของมหาเสน่ห์มันจะพวยพุ่งออกมาหลักฐานคือพอเดินไปแล้วในที่ชุมชนแล้วแต่นะเราลองเดินแบบก้มหน้าก้มตาเงียบๆนะแล้วเราอยากรู้ว่าเราหันซ้ายหันขวาด้วยนะเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยเ
ขามองเราอยู่แล้วแบบมองแบบพิศวาสแล้วใครที่ได้พบเจอพูดคุยเราก็อดรนทนไม่ได้นับวันนับเวลาที่เมื่อไหร่จะได้เจอเราอีกเวลาที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราอ่ะก็จะแก้ได้ง่ายเพราะว่าคนที่เสน่ห์แรงแล้วได้ใจคนอื่นอ่ะมันเหมือนกับมีพลังพิเศษบางอย่างซึ่งคนก็ต้องยอมจิตยอมใจเรานี่คือพลังณ9โลกีที่อาจารย์จะลงให้คนเกิดวันอังคารเมื่อมาพบกันที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันหนึ่งจะเป็นโอกาสของเราณวันอังคารนะจำณ9โลกีเอาไว้นะจองคิวเป็นส่วนตัวนะลงให้ทีละคนนะแล้ววันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เรารู้เลยว่าเสน่ห์มีไว้เป็นอาวุธลับอาวุธสำคัญส่วนใครที่ถามว่าอังคารเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้จริงๆแล้วถ้ามองเป็นภาพรวมใช่ไหมคนอังคารนี่มันมีหลายจังหวะเหมือนกันนะจังหวะแรกประมาณ29จังหวะที่2ก็ประมาณ37จังหวะต่อไปก็ประมาณ45แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเดือนและปีที่ไม่ตรงกันใช่ไหมดังนั้นใครที่อยากเจาะเรื่องดวงชะตาเดี๋ยวค่อยมาสอบถามหลังไมค์นะแต่ว่าข้าวให้จำไว้ก่อน ให้จำที่อาจารย์บอกไว้ก่อน29 37 45นะ3จังหวะนะถ้าเลยจากนั้นหรือนอกเหนือจากนั้นอยากรู้เจาะลึกเป็นรายบุคคลค่อยมาถามอาจารย์นะต่อไปอาจารย์ขอเสียงวันพุธหน่อยได้ไหมวันพุธอยู่หรือเปล่าเพราะอาจารย์จะพูดจุดเสน่ห์วันพุธที่เป็นค่อยนะเป็นสูตรเป็นจุดที่ทำให้คนเขาต้องยอมเราคุณพุทธนี่นะมีดีที่วาจาแล้วก็จับใจคนที่วาจาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคนที่เกิดในวันพุธนะหลายต่อหลายคนเลยอ่ะเป็นคนที่ได้ดิบได้ดีอ่ะเพราะคำพูดคำจาคนเกิดวันพุธนี่ที่ว่าพูดเก่งคำพูดคำจาดีเนี่ยนะมันอาจจะเริ่มจากการมีสติปัญญาสมองความคิดความใคร่ควรการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนดีอ้าวคนเราอ่ะพวกเราพอจะพูดอะไรกับใครใช่ไหมถ้ามันได้มีการเตรียมตัวมาก่อนน่ะมันก็พูดไปตามลำดับใช่ไหมเอาอย่างนี้ถ้าเรานึกไม่ออกนะเรานึกถึงเวลาคนใหญ่คนโตเขาอ่านสุนทรพจน์อ่ะเขาส่วนมากเลยเนาะส่วนมากเนาะมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเขามักจะไม่พูดสดๆแบบมาถึงก็พูดไมโครโฟนจะไม่อย่างนั้นใช่ไหมเขาจะมีกระดาษ เคยเห็นใช่ไหมพวกเรากระดาษที่ร่างมาแล้วก็พูดแต่พูดตามตรงเนี่ยบางทีเราฟังเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เนาะเหมือนอ่านเอาเนาะแต่ถ้าหากคนเกิดวันพุธนะไอ้สิ่งที่เขาเตรียมมามันอยู่ในหัวเวลาเขาพูดอะไรมันจะเป็นขั้นเป็นตอนมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีเหตุมีผลมีบทเริ่มต้นมีบทเนื้อหามีบทสรุปแล้วก็ขมวดให้เราเข้าใจแล้วก็เจาะลึกเข้าไปแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูสุดท้ายพูดได้เห็นภาพชัดเราจึงเคลียร์ในสิ่งที่คนเขียนวันพุธน่ะเขาพูดไงนี่แหละคือลักษณะของเขียนวันพุธที่เราฟังเขาพูดทีไรเราก็รู้สึกว่าเขาเสน่ห์แรงเหลือเกินมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเกิดวันพุธเนี่ยพอส่งเสียงออกมามันก็เลยมีเสน่ห์เพราะมนุษย์เนี่ยปกติสื่อสารกันด้วยคำพูดอยู่แล้วใช่ไหมมันสื่อสารด้วยคำพูดดังนั้นเวลาที่เราเจอเกิดวันพุธนะ
เราจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดใครชอบคนฉลาดบ้างอาจารย์คนนึงน่ะรู้สึกว่าถ้าเราจะมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เป็นคนฉลาดเนี่ยมันดีนะชีวิตอ่ะหรือว่าคือจะเดินทางไปไหนไกลๆจะกินจะนอนจะใช้ชีวิตจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถลงทุนหรือประกอบชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่คนที่ฉลาดเขาจะพยายามหาข้อมูลใช่ไหมพอหาข้อมูลก็มีตัวเลือกมาให้เลือกใช่ไหมเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอใช่ไหมนั่นแหละลักษณะของเกิดวันพุธน่ะเสน่ห์ของเขาคือความใฝ่รู้ความเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาโลกมันมีชีวิตชีวาสังเกตนะคนวันพุธนะจุดที่เป็นเสน่ห์ของเขานะเอาง่ายๆแบบเป็นรูปธรรมสุดๆไปเลยนะเวลาไปบ้านเขามันจะมีเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่มันแบบครบเครื่องทุกอย่างรู้จักสรรหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่มันอำนวยความสะดวกดีเพราะว่าเขามีคลังข้อมูลเยอะไงแล้วเขาก็ชอบที่จะเจาะลึกเข้าไปสมมตินะในบรรดาเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีเยอะนะสินค้าอะไรก็แล้วแต่ให้คนพูดรีวิวเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบทุกอย่างพูดเสร็จแล้วน่าซื้อซื้อตามเลยได้ไหมเนี่ยดังนั้นถ้าเราเป็นคนรักคนเดียวเหมือนพุทธเนี้ยเรารู้สึกประทับใจได้ไม่ยากเพราะว่าเขามีเสน่ห์ตรงที่อยู่เขาแล้วมันมีคุณภาพชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกไงแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะหัวการค้าเอาไอ้ความรู้ความสามารถเขาอะไปแปรไปเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยไงเช่นนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นคนมีคุณภาพเวลาเกิดวันพุธจะเยื้องกายไปไหนมันก็ดูแบบเป็นที่จับจ้องเพราะว่าลองฟังนี่เขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรก็มีโอกาสเป็นจุดเด่นได้มากแต่ว่าข้อเสียเกิดวันพุธอย่างหนึ่งคือมีคนหมั่นไส้เยอะนะมักจะมีคนอิจฉาเยอะหมั่นไส้เยอะเป็นคนเก่งไงนั้นมันก็เป็นเงาตามตัวที่อาจจะมีศัตรูอยู่รอบด้านแล้วเกิดวันพุธก็ไม่ใช่คนยอมคนด้วยนะโดยเฉพาะเวลาโกรธนี่ไม่ไว้หน้าที่โบราณเขาชอบใช้คำว่าไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมเนี่ยมันเกิดวันพุธนั่นแหละเวลามาหาอาจารย์แล้วอยากจะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมักจะเจอบ่อยก็คือเก่งดีมีคุณภาพแต่ขาดเสน่ห์เพราะว่าคนเขาเข้ามาหาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะตีความเฉยๆนะว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยฉลาดเก่งแต่ไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็น หลายๆคนจะเจอข้อหานี้จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกจริงๆแล้ววันพุธอาจจะไม่ถนัดในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไงในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นตรรกะคำนวณมันทำงานเยอะสมองซีกขวาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกมันทำงานน้อยก็แก้ไม่ยากเวลาหาอาจารย์แล้วเกิดวันพุธนะบอกขอลงณ9โลกีอาจารย์จะลงณ9โลกีเพื่อประจุพลังมหาเสน่ห์ในตัวให้มันออกมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อชดเชยส่วนที่เราขาดหายไปลงที่หน้าผาก1จุดแล้วลงที่ต้นคอย8จุดณ9โลกีนั้นน่ะจะเป็นณอัคระวิเศษ9ตัว9ณที่ทำให้ประจุจุดของพลังที่ดีที่สุดคือลงที่หน้าผากเนี่ยทำให้มีออร่านะลงที่ต้นคอเนี่ยทำให้เกิดพลังพิศวาสเพราะว่าลงได้ถูกจุดลงได้ถูกตำแหน่งที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดคนเกิดวันพุธนะมีโอกาสเดินทางที่มหาวันตาเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะเจออาจารย์แล้วอยากให้สนิทแรงสุดๆบอกอาจารย์ขอลงหน้าทองที่ชื่อว่าณ9โลกีนะก็จะเป็นชุดของหน้าทองที่แรงที่สุดเลยดังด้านเสน่ห์เอาเป็นว่ามันเป็นคาถาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่อยากเสน่ห์แรงนะเวลาใครที่มาไม่ได้ด้วยตัวเองก็สามารถที่จะแจ้งชื่อสกุลเพื่อให้อาจารย์เสกแผ่นทองทั้ง9แผ่นนี่แหละก็คืออัคระ9นั้นแล้วส่งไปให้นะติดที่หน้าผาก1ที่ต้นคออีก6เนี่ยนะทีอีก8ก็จะครบทั้งหมด9แผ่นนี่คือพลังพิธีกรรมที่จะแรงที่สุด
แล้วเกิดวันพุธเมื่อได้ลงพลังนี้ไปอ่ะก็จะแก้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกใช่ไหมที่ยิงไม่ใช่หรอกพลังเสน่ห์มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพลังของสมองความคิดเราก็มีหน้าที่ปรับสมดุลนะด้วยพลัง9โลกีให้มันแรงขึ้นมาดั่งใจปรารถนาแล้วเราเมื่อไหร่เรามีพลังมหาเสน่ห์ติดตัวมันก็จะเป็นวันที่เราอ่ะใช้อำนาจแห่งเสน่ห์นั้นนะไปในทางที่เราต้องการเช่นวันพุธนี่ชอบใช่ไหมทำธุรกิจการงานชอบทำอะไรแบบได้เงินได้ทองอ่ะถ้าเป็นภาษาทางอะไรนะทางธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสร้างอะไรสร้างรายได้ต้องเกี่ยวกับพุทธน่ะชอบทำกิจกรรมสร้างรายได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงที่คนเกิดวันพุธจะต้องมุ่งเรื่องของธุรกิจการงานอยู่เป็นประจำใช่ป่ะถ้าหากว่าเราจะมุ่งเน้นว่าเราอ่ะจะเอาพลังของมหาเสน่ห์ไปใช้ในการที่จะมีคอนเนคชั่นประสานสัมพันธ์นะทางด้านธุรกิจการงานเราก็เอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดก็เอื้อกับการเอื้อกับเงินของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้นใช้ทุกเครื่องมือใช้ทุกศักยภาพในตัวเราให้คุ้มค่าคือนอกจากมีสมองความคิดการเจรจาแล้วใช่ไหมมีแง่มุมของการมีเสน่ห์มันก็จะทำให้คนที่คุยด้วยกับเรานั้นเขาตกลงได้ไม่ยากรวมถึงการคุยกับคนรักให้เกิดความรักความโรแมนติกขึ้นมาได้ไหนๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องต้องไปเสริมไปเพิ่มเสน่ห์อะไรแบบมากมายเราก็ใช้พลังที่อาจารย์ให้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือพูดง่ายๆเป็นทางลัดของการที่จะมีเสน่ห์แรงๆจะได้เอาเวลาไปทำมาหากินเอาเวลาไปทำอย่างอื่นพอเสน่ห์แรงแล้วอย่างอื่นก็มั่นใจได้ไม่ยากนั่นคือวันพุธนะแล้ววันหนึ่งมาเจอกันลง9โลกีนะที่มหาวิทยาลัยเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันนะวันเกิดวันพุธอ๋อเป็นการส่วนตัวนัดคิวล่วงหน้าเท่านั้นนะแล้วก็วันต่อมาคือวันอะไรอ่ะใครไม่ได้ฟังมั่งใครไม่ได้ฟังมั่งใช่พฤหัสบดีป่ะอยู่ไหมพฤหัสบดีอยู่ป่ะพฤหัสบดีใครที่มาไม่ทันเนี่ยอาจารย์จะลงเป็นเทปให้นะสักครู่นะสักครู่นะพระสบดีคนที่เกิดพระสบดีจุดของเสน่ห์ของเขาเนี่ยที่น่าสนใจคือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำทำไมคนเกิดประสบดีถึงมีเสน่ห์จากการกล้าคิดพูดทำเพราะประสบดีนั้นสะสมความรู้มาเยอะไงเขาก็เลยมีความมั่นใจไงเวลาจะพูดอะไรในประสบดีนะคนน่ะจะต้องฟังไม่ใช่ฟังเพราะพูดเก่งแต่ฟังเพราะเชื่อถือในสิ่งที่เขาพูดว่ามันจริงเชื่อถือในความรู้ที่เขามีว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะทดลองนำไปทำทำตรงนี้อย่างน้อยที่สุดเลยอ่ะข้อมูลที่พระสัพพดีอ่ะเขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีโอกาสที่จะอ้างอิงทฤษฎีแล้วเมื่อเอาไปรู้ไปดูไปทำเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนส่วนมากเนี่ยจึงเป็นไปได้สูงที่คนเกิดพระสัพพดีนั้นน่ะจะมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็จะมีชื่อเสียงหลายๆคนนะที่เกือบสบดีนะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำองค์กรเป็นถ้าเป็นศาสนาที่เหมือนเป็นศาสดาเนาะ
เป็นครูบาอาจารย์แน่นอนเพราะว่าคนที่มีการสั่งสมความรู้มาเยอะใช่ไหมก็จะมักจะเอาความรู้นั้นน่ะไปบอกไปเล่าไปกล่าวไปสอนฉะนั้นเสน่ห์ของคนเกิดราศีจะเป็นเสน่ห์เหมือนกับมวลชนคนหมู่มากคนทั่วไปหลายๆคนเวลาเจอพระสัปดีอยากจะเข้าหามาขอความรู้ขอความเมตตานะเหมือนกับมีบารมีใช้คำว่างี้ว่ามีบารมีลึกๆในใจพระสัปดีเป็นคนที่กล้านะกล้าที่จะเดิมพันกล้าที่จะทำอะไรแบบเสี่ยงๆเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบเสี่ยงโดยตรงแต่พระสัปดีเขามั่นใจในสิ่งที่เขารู้คือในความเป็นจริงพระสัปดีมักจะมีข้อได้เปรียบคนอื่นหลายๆอย่างคือไปรู้อะไรอ่ะมากกว่าคนอื่นไงพอรู้มากกว่าคนอื่นเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าพอจะเดิมพันอะไรกับใครเนี่ยกล้าเหมือนรู้วงในถ้าเป็นหุ้นเนี่ยคือรู้ว่าเขาจะเล่นกันอะไรยังไงก็ซื้อหุ้นถูกตัวเวลาพระสัปดีเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์เขาจะรอบสังเกตคนที่เป็นเป้าหมายเขาอันนี้เป็นความลับนะแล้วเขาจะวิเคราะห์เจาะลึกว่าเป้าหมายเขาเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรเพื่อที่จะเอาชนะใจใช่ไหมเอ้าคนเราเวลาจะทำอะไรแบบชนะใจคนเนี่ยก็มีทางเลือกอยู่3อย่างอย่างแรกก็ปล่อยตามธรรมชาติลุยๆไปเลยคิดพูดทำอะไรก็ทำแบบธรรมชาติไปแบบที่2ก็พยายามที่ทำตัวเองอะให้ดีที่สุดอะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าเราจะแบบแต่งเนื้อแต่งตัวทำกิริยาวาจาวางแผนอะไรให้ดีสมมติอาจารย์เปรียบเทียบนะสมมติว่าคนน่ะที่เจอเป้าหมายจะเข้าไปจีบเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบแรกคือเป็นธรรมชาติที่สุดเข้าไปจีบเขาคล้ายๆพวกคนเกิดวันอังคารเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองมากเข้าไปจีบก็เลยเฮ้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องแบบว่ามีการปรุงแต่งอะไรนี่คืออังคารถ้าแบบที่สองแบบวันพุธเนี่ยจะวางมาตรที่ดีค่อนข้างที่จะมีความภูมิฐานมีการแต่งเนื้อแต่งตัวการวางท่อกิริยาวาจาข้าวของเครื่องใช้ดูดีนี่คือวันพุธแต่นั้นพระศัปดีเนี่ยจะเน้นกลยุทธ์รสชื่อจะมาวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเป้าหมายเราเป็นอย่างไรเขาชอบไม่ชอบอะไรเราจะต้องทำอย่างไรให้ถูกใจเขาทำนองเนี้ยคือพระสัปดีเนี่ยจะมีลักษณะของการวางกลยุทธ์หรือว่าการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าชอบที่จะใช้ทฤษฎีใช้องความรู้ต่างๆมาทำการประยุกต์นะให้มันเข้ากับเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอไม่ใช่แค่เรื่องถึงการเข้าไปผูกสัมพันธ์กับคนนี้นะแต่หมายถึงทุกเรื่องเลยในชีวิตพระสัปดีชอบทำแบบนี้คือชอบใช้สิ่งที่ตัวเองไปเรียนไปรู้มาเนี่ยพูดตรงคือไปลองของไงลองดูว่าเอ้ยอย่างนี้มันได้ผลจริงไหมแล้วก็ส่วนมากก็ได้ผลซะด้วยเพราะว่าไอ้แนวคิดทฤษฎีหรือสิ่งที่คนเขามาบอกมาเล่ากันในทั่วไปเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมันมีการพิสูจน์มาแล้วไงพิสูจน์ซ้ำๆมาแล้วแล้ววันได้ผลไงพอพระสัปดีเอาไปทำก็เลยได้ผลดังนั้นถ้าจะพูดถึงการมีเสน่ห์ของคนเกิดพระสัปดีก็น่าจะบอกได้ว่าจุดเสน่ห์ของเขามันมาจากจุดที่มันค่อนข้างที่จะชัวร์ว่ามันมีแผนมีขั้นมีตอนมาตามที่ตัวเองอะไปรู้มาแล้วถ้าจะมองเสน่ห์อีกจุดหนึ่งก็คือเขามีสาระสำคัญในตัวเองที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวขึ้นมาได้
พราะเกิดสวัสดีนะนับจากวันที่เราคุยกับเขาเราตกลงเป็นคนรักกันนะเขาจะมีแผนมาให้เราเลยชีวิตของการคบหากันจะมีแผนในการที่จะมั่นคงโดยการมีสินทรัพย์จะต้องมีแผนกี่ปีเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่เมื่อมีสินทรัพย์นี้แล้วลงทุนอะไรจะมีลูกปีไหนมีกี่คนแล้วอีกคนปีไหนหลังจากนั้นลูกจะเรียนอะไรแล้วชีวิตจะมั่นคงจากการลงทุนแล้วจะมีเวลาที่ได้ early retire มีชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานไปใช้เงินกี่ปีทั้งนั้นจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่โอ้โหคิดเป็นฉาบเป็นฉาบนะพระสัมดีเขาเป็นคนแบบนี้ดังนั้นถามว่าเสน่ห์นะเสน่ห์นะก็จะมีสิ่งที่มันจับต้องได้ไงดังนั้นพระสัมดีเนี่ยถึงแม้จะไม่หวือหวาแต่ว่าเสน่ห์ของเขามันคือความมั่นคงที่เขาว่าจะมีให้กับคนที่มาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กับเขาเห็นภาพชัดเลยแหละว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนพระสัมปดีเนี่ยเราจะมีความมั่นคงกับแผนชีวิตที่วางไว้แล้วถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยโรแมนติกนะเพราะพระสัมปดีนั้นน่ะโดยลักษณะประจำวันเกิดตามตำราท่านว่าเป็นธาตุดินแข็งหรือดินภูเขาเรานึกถึงภูเขาแข็งๆแต่ว่าใหญ่แล้วก็หนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็เพิ่มพลังได้คนเกิดวันศุกร์ดีนะเวลาเพิ่มพลังแล้วมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงณ9โลกีณ9โลกีเนี่ยคือณอักขรวิเศษทั้ง9ตัววิธีการลงคือลงที่หน้าผาก1จุดแล้วก็ที่ต้นคออีก8จุดเมื่อลงที่หน้าผากจะทำให้คนเกิดพฤษภดีมีออร่าคนเห็นหน้าเห็นตารู้สึกว่าสว่างสวยรู้สึกว่าจับใจจะทำอะไรก็ได้ใจเขาหมดลงที่ต้นคอ8จุดน่ะเป็นจักระที่5ซึ่งจะเป็นจักระหรือจุดรวมพลังที่ทำให้คนเขารู้สึกถึงความพิศวาสจากที่เราเป็นคนแข็งๆจากที่เราเป็นคนที่วันๆก็พูดถึงแต่เรื่องการงานก็จะเป็นคนที่มีพลังเสน่ห์อย่างประหลาดขึ้นมาคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับเราแล้วอดไม่ได้ที่ต้องคิดถึงอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอีกนี่คือพลังของพิธีกรรมณหน้าทองที่เรียกว่าพิธีกรรมณ9โลกีซึ่งอาจารย์จะลงให้คนที่เกิดพฤษภดีนะให้พลังมหาเสน่ห์มันประจุแรงขึ้นไปเพราะเราคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าภูมิความรู้บวกกับพลังมหาเสน่ห์เราก็จะกลายเป็นคนที่ชนะใจคนนะแล้วก็ได้ทั้งหมดที่เราอยากได้ทั้งมีความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็มีพลังมหาเสน่ห์ติดกับตัวนะพระสัมปดีรอคอยวันนั้นที่จะได้มาพบกันนะกับพิธีกรรมที่เรียกว่าณ9โลกีมหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคนเกิดพระสัมปดีนะรอคอยวันที่ได้พบกันเร็วๆนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงวันศุกร์เหรอใครเกิดวันศุกร์บ้างมีคนเกิดวันศุกร์ถามว่าแล้ววันศุกร์จะเป็นยังไงจะทำได้ไหมพิธีกรรมนี้มีไหมวันศุกร์วันศุกร์ทำได้แต่อาจารย์ขอสัญญาข้อหนึ่งได้ไหมขอสัญญาข้อหนึ่งได้ไหมว่าถ้าอาจารย์ลงพลังเสน่ห์ให้แล้วพลังเสน่ห์นี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเราอย่าเอาพลังเสน่ห์นี้ไปรังแกใครเข้าใจคำว่ารังแกไหมหมายถึงว่าอย่าเอาพลังเสน่ห์นี้ไปใช้เพื่อความรักสนุกอย่าเอาพลังเสน่ห์นี้ไปทำให้ใครรักแล้วทอดทิ้งเขาไปโดยปราศจากความยุติธรรมทำได้ไหมเพราะอะไรเพราะเวลาที่คนต้องมนต์เสน่ห์แล้วนั้น
แล้วขาดไร้ตัวเราไปเขาก็จะทรมานไงทำได้ไหมคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์นี่นะจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเป็นคนที่มีพลังดึงดูดทางเพศสูงมากไม่ว่านะจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามทุกๆเพศก็แล้วแต่ขอให้เป็นมนุษย์เนี่ยรู้สึกกับคนเกิดวันศุกร์ว่ามีพลังดึงดูดแรงที่สุดในบรรดา7วันถ้ามองโดยธรรมชาติของเกิดวันศุกร์นะแต่เด็กแต่เล็กนี่จะเป็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเกินวัยบางทีอ่ะพวกเราเคยไหมเห็นเด็กบางคนเนี่ยหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะแต่รู้สึกทั้งรักทั้งหลงเขายังไม่มีเหตุผลบางคนก็หน้าตาดีมาเลยอ่ะพอแต่เด็กแต่เล็กมาเขาให้ไปทำอะไรแบบโชว์หน้าโชว์ตาเงี้ยแล้วในทุกๆช่วงวัยนะทุกๆอายุเลยนะก็จะมีพลังเสน่ห์ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็จะว่าไปนะยิ่งอายุมากยิ่งมีเสน่ห์ด้วยนะพวกนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังทีละขั้นตอนคนเกิดวันศุกร์เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะเป็นคนที่มีคนรักคนหลงเยอะเป็นเด็กเบบี้แบบแบบเบาะเงี้ยคนมากอดมาหอมบางคนนี่ไม่ใช่พ่อแม่แต่ว่าขออนุญาตพ่อแม่มาอุ้มหน่อยรู้สึกอยากอุ้มคนที่เกิดวันศุกร์พอเริ่มโตมาเนี่ยเนื้อหอมเข้าใจว่าเนื้อหอมไหมพวกเราคือมีคนเนี่ยเขาอยากให้เราไปทำโน่นทำนี่เราก็จะมีความรู้สึกว่าแหมภูมิใจหรือติดเล่นตัวแต่เด็กหลายๆคนเกิดมาสุขอย่างนั้นเพราะว่าพลังเสน่ห์เกิดมาสุขนั่นแรงที่สุดในเวลา7วันทีนี้พอเรามีเสน่ห์มากบางทีหลายต่อหลายครั้งเราก็มีความรู้สึกของถ้าพูดตรงๆนะเราก็เป็นสำคัญตัวเข้าใจว่าสำคัญตัวป่ะคือเราก็คุ้นเคยอ่ะกับการที่ทำอะไรแล้วต้องมีคนที่คอยมาซัพพอร์ตเราเพราะว่าหลงเสน่ห์ของเราพออายุมากขึ้นมาอีกจากความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นแน่นอนอ่ะคนมาจีบมารักมาชอบใครที่มองเราอยู่เราไม่กล้ามีมากกว่าคนที่กล้าเดินเข้ามาหาเรานะเพราะว่าเสน่ห์ที่เยายืนใจกันเกิดวันศุกร์นั้นมันเยอะมันมากมายเหลือเกินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่คุณเกิดวันศุกร์เนี่ยเริ่มโตมาเนี่ยเริ่มใช้ชีวิตในการทำงานจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะเรามักจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเพราะความมีเสน่ห์ของเรานั่นแหละเพราะความที่เรามีเหมือนแบบมีแต้มอะที่คนเขามองไม่เห็นถ้าเป็นสมัยเด็กๆ เขาเรียกคะแนนจิตพิสัยเราเคยคุ้นๆไหมบางคนเรียกคะแนนเสน่หาเวลาสมมติว่าเราเข้าไปเรียนอะไรใช่ไหมในหนึ่งวิชาหนึ่งเทอมเนี้ยเขาจะมีคะแนนทั้งหมด100คะแนนใช่ไหมมันจะมีคะแนนจิตพิสัยอยู่10คะแนนเพราะเราเคยเจอระบบนี้ปะคนเกิดวันศุกร์นี่ได้จิตพิสัยเต็มตลอดคือพูดง่ายๆเป็นที่รักเป็นที่หลงเป็นที่เสน่หาของครูบาอาจารย์ของคนรอบข้างแต่สิ่งที่คนเกิดวันศุกร์นั้นน่ะมักจะเจอเป็นแพ็กเกจมาเจอแพ็กเกจมานะก็คือความที่เป็นคนหลงตัวเองบางคนก็หลงนิดๆบางคนก็หลงมากๆบางคนก็หลงเยอะๆเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกเราเพราะว่าไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างแต่เด็กไงมันก็มีเหตุแหละที่มันจะคุ้นเคยพอคุ้นเคยไม่มากแล้วมันขาดไปมันก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ได้สิทธิพิเศษนั้นเหมือนกับที่เราเคยได้มาจริงๆมันก็คือการรู้สึกว่าตัวเองได้รับอะไรพิเศษจนเคยชินไงแล้วคนน่ะก็จะมีทั้งสองกลุ่มนะกลุ่มที่หลงรัก
กลุ่มที่อิจฉาเอากลุ่มที่อิจฉากับกลุ่มที่อิจฉานี่แน่นอนพวกเราถ้าเราได้สิทธิพิเศษอะไรเกินคนอื่นคนที่เขาไม่ได้เขาก็อยากได้บ้างแล้วพอเขาไม่ได้เขาก็มาพันโจมตีบอกเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้เราต้องเข้าใจสภาวะของโลกนะส่วนกลุ่มที่ชื่นชมหรือว่าหลงรักเรามันมีบางคนหลายคนที่เขาไม่เขาเรียกนะไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ากลัวคำปฏิเสธจากเรากลัวคำปฏิเสธจากเราคล้ายว่าตัวเรามันมีพลังอยู่เหนือจิตใจเขามากไงถ้าเราปฏิเสธเขาขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะเขาอาจจะเสียใจจนทนไม่ได้ไงว่าเราเข้าใจป่ะดังนั้นไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราอ่ะจะไปเจอกับอะไรไงก็แล้วแต่เราเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้แล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเราจะต้องใช้พลังมหาเสน่ห์มากๆถ้าวันนั้นมาถึงนะเดินทางมาพบอาจารย์ที่มหามนตาเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะอาจารย์จะลงพิธีกรรมที่เรียกว่าณ9โลกีให้กับเราณ9โลกีเนี่ยนะเป็นพิธีกรรมที่อัดพลังมหาเสน่ห์ใส่เข้าไปในตัวเราอย่างแรงเลยให้มันระเบิดระเบ้อให้มันประจุพลังเข้าไปเดิมพื้นฐานเกิดมาสุขนั้นเป็นคนที่พร้อมร่างกายและจิตใจของเกิดมาสุขนะพร้อมที่จะรับพลังมหาเสน่ห์อยู่แล้วอัตราค่าบูชาคูณเนี่ยไปสอบถามหลังไมค์นะอาจารย์อธิบายให้ฟังก่อนว่าการลงณ9โลกีนั้นเนี่ยเป็นการประจุณอัครวิเศษทั้ง9ณเข้าไปในตัวเราแล้วพลังมหาเสน่ห์นี้จะอยู่ติดตัวเราตลอดชีวิตจุดแรกจะลงที่หน้าผากที่ลงหน้าผากเนี่ยเพราะเป็นจุดจักระที่6คือพูดง่ายๆเป็นตาที่3หรือจุดที่รับและส่งพลังงานได้ดีที่สุดเพราะสังเกตดูเวลาคนเขาจะเจิมหน้าเจิมตาจะแต่งงานจะเจิมอะไรที่เป็นสิริมงคลน่ะจะเจิมที่หน้าผากเพราะเป็นจุดที่เข้าและออกพลังงานได้ดีที่สุดดังนั้นพอลงที่หน้าผากเป็นจุดแรกใช่ไหมก็จะเปิดออร่าให้เราไปไหนมาไหนเป็นคนที่สง่างามมีคนอยากติดตามเราเป็น FC เราทั้งแบบต่อหน้าแล้วก็ไปแอบเป็น FC เงี้ยและจุดที่2คือบริเวณต้นคอต้นคอด้านหลังเนี่ยถ้าในวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นจักระที่5หรือเป็นจุดที่รวมความรู้สึกพลังของความพิศวาสต่างๆความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะมารวมตรงนี้พวกเราสังเกตดูตอนที่เรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มันเข้ามาตอนกลางคืนแล้วเราวุ๊บขนลุกชูชันเราจะรู้สึกตรงนี้ก่อนตรงต้นคอก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะขนลุกทั้งตัวเลยเพราะมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกมากที่สุดเดี๋ยวว่างๆอาจารย์จะมาอธิบายเรื่องนั้นนะส่วนคนเกิดวันศุกร์นั้นน่ะถ้าลงที่หน้าผากมีออร่าลงที่ต้นคอมีพลังพิศวาสแรงสุดหลังจากนั้นพลัง9โลกีนี้จะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิตติดตัวตลอดชีวิตแล้วเราอ่ะจะเรียกเอาพลังมหาเสน่ห์นี้มาใช้ได้ตลอดชีวิตทุกวันมันเหมือนอาจารย์ติดอาวุธให้กับเราไม่ใช่แค่อาวุธลับนะอาจารย์ถือว่าเป็นอาวุธหนักเลยเพราะอะไรเวลาที่คนน่ะมีเสน่ห์แรงมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเพราะเวลาที่เราจะได้อะไรจากใครมันได้จากคนแล้วคนเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานพลังเสน่ห์ได้มากนักหรอกพอเจอพลังเสน่ห์จากการพบเจอพูดคุยได้เห็นหน้าเห็นตาได้ฟังเสียงได้เจอหน้าใช่ไหมได้สัมผัสก็จะจำไปจนวันตายนี่คือฤทธิ์ของพลังพิธีกรรมที่เรียกว่าณ9โลกีจะมารับพลังวันไหนก็ได้นะนัดเป็นการส่วนตัวนะอาจารย์ทำให้ทีละคนนะหลายตัวคนเนี่ยมีประเพณีที่ปีนึงต้องมาหาอาจารย์1ครั้งเพื่อเอาพลังนี้ไปใช้ที่ลงครั้งเดียวอยู่ตลอดชีวิตแล้วล่ะแต่บางคนบอก
ชอบให้แรงๆตอนลงใหม่ๆตอนที่ยังไม่ผิดศีล5เนี่ยยังดีพอลงไปบางทีการใช้ชีวิตใช่มั้ยมันไปทำอะไรที่ผิดศีล5ผิดข้อนู้นบ้างข้อนี้บ้างพลังก็ลดหลั่นลงก็มาเติมได้ตลอดชีวิตก็หวังว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีไหมแล้วอยากมาก็กดที่โปรไฟล์นะกดที่ไลน์ค่อยนัดแนะมาเป็นการส่วนตัวเนาะไม่ต้องบอกใครต่อมาวันเสาร์อยู่หรือเปล่าอยู่ไหมวันเสาร์วันเสาร์อยู่ไหมเอ่ยใครเกิดเสาร์พิมพ์เสาร์หน่อยเร็วอาจารย์ขอพูดไปก่อนแล้วถ้าเราจะแชร์ไปให้คนวันเสาร์หรืออยากจะกลับมาฟังที่เหลือภายหลังอาจารย์ก็จะลงจะจงไว้ให้นะวันเสาร์เนาะคนที่เกิดในวันเสาร์จุดของเสน่ห์ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ความหนักแน่นมั่นคงจริงๆคนเกิดวันเสาร์นะอาจารย์มองจุดของเสน่ห์ตามวาสนาชะตาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงความจริงจังจริงใจแล้วก็มั่นคงดุดภูผาเนี่ยเป็นที่ตั้งถ้าจะมองเกิดวันเสาร์นะใจถึงพึ่งได้เชื่อถือได้มันพูดตามตรงคนวันเสาร์เนี่ยนะจุดเสน่ห์เขาเนี่ยมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้เหมือนกับว่าเมื่อพบครั้งแรกแล้วรู้สึกต้องตาต้องใจหลงเสน่ห์ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเวลาที่เราอะรู้จักคนที่เกิดวันเสาร์ไปเรื่อยๆนะเราจะค่อยๆเห็นความมีเสน่ห์ในตัวเขาแล้วไอ้การที่เราค่อยๆเห็นมันก็จะค่อยๆซึมซับซึมซับนี่คล้ายๆกับเหมือนเราค่อยๆสูดดมอะไรไปทุกวันแรกๆรู้สึกกลิ่นนี่แปลกๆพอหลังๆนี่รู้สึกกลิ่นนี่มันหอมดีแล้วพอนานไปอยากจะสูดกลิ่นนี้ทุกวันมันก็เหมือนกับเราอ่ะรับพลังเสน่ห์ของคนเกิดวันเสาร์วันนิดวันหน่อยวันนิดวันหน่อยเพราะว่าตัวของเขาเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอหนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกับว่าคนเกิดวันเสาร์อ่ะเกิดมาเพื่อทำอะไรที่มันเป็นการทำแบบต่อเนื่องยาวนานที่จะไม่ล้มเลิกง่ายๆลองนึกภาพนะถ้าสมมตินะเรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่ทำดีกับเราในช่วงแรกๆก็ทำดีอยู่พอสักพักหนึ่งเขาเรียกอะไรนะหมดโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะกลับมาวนลูปเหมือนเดิมว่ามีคนทำดีกับเราช่วงสั้นๆอีกละพอหมดโปรโมชั่นก็หายหน้าหายตาไปอีกละเราก็ต้องเป็นไงเดี๋ยวก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกละค่อนข้างเบื่อนะแต่คนมันสาวไม่เป็นอย่างนั้นนะคนวันเสาร์นะง่ายๆเลยพวกเราตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเป็นอย่างไรจากนั้นไป5ปี10ปี20ปี30ปีหรือว่ายาวกว่านั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นคนที่สม่ำเสมอเราอาจจะเคยมีเพื่อนเก่าสักคนหนึ่งนะคบกันแต่เด็กแต่เล็กเราลองกลับไปเจอเขาหลังจากผ่านไปเป็น10ปีอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนกับเรายังได้คบหรือพบหรือได้คุยกับเด็กคนเดิมเมื่อ10ปีนั้นนะเขาจะไม่เปลี่ยนดังนั้นถ้าเกิดว่าคนเสาร์เขาเป็นคนรักเราก็จะคาดหวังได้ว่า
ถึงแม้นเวลาจะผ่านไปแต่ใจคนนี้จะไม่เปลี่ยนนั่นคือเสน่ห์ของเกิดวันเสาร์ที่สำคัญก็คือเวลาที่ชีวิตเนี่ยมันเจอกับความลำบากยากเข็ญมันเจอมรสุมชีวิตจะโควิดกี่รอบคนวันเสาร์ก็ยืนอยู่ได้ถึงแม้นว่าจะลำบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่เขาก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่จะไม่ย่อท้อถ้าเรานะจะต้องฝากชีวิตไว้กับใครสักคนหนึ่งนะอาจารย์คิดว่าคนเกิดวันเสาร์มีเสน่ห์มากพอที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งลุ้นพวกเราเคยได้ยินคำว่าการมีคู่สักคนหนึ่งเหมือนซื้อลอตเตอรี่ไหมเคยไหมอาจารย์เคยได้ยินนะอาจารย์คิดว่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าคนส่วนมากเขาจะทำกันก็คือคนที่จะมีคู่รักมีความรักใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็อยากมีความมั่นคงอยากมีความสัมพันธ์อยากมีคุณภาพชีวิตที่แน่นอนไม่มีใครหรอกที่อยากจะเลื่อยเปื่อยไม่มั่นคงหรือว่ารอวันแตกสลายแต่มันก็ลุ้นอยู่ในทีไงพวกเราว่าจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นว่าให้คนรักของเรานั้นเนี่ยเขาสม่ำเสมอมากพอที่จะไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่บ่อยๆซึ่งการมีชีวิตคู่หรือการที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งมันไม่เหมือนการซื้อลอตเตอรี่ที่ยอมรับได้ว่าถ้าหากจะซื้อลอตเตอรี่แล้วมันไม่ถูกก็ถูกกินไปก็จบไหมแต่ว่าการมีชีวิตคู่มันอาจจะไม่ต้องไปลุ้นอย่างนั้นถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่อยากไปนั่งลุ้นเหมือนลอตเตอรี่ต้องการความแน่นอนต้องการความแน่ใจที่จะฝากชีวิตเราไว้กับใครสักคนหนึ่งให้เลือกคนเกิดวันเสาร์เพราะคนวันเสาร์เขารักแล้วรักเลยเขามีปณิธานว่าชีวิตนี้ให้มีความรักที่ชัดเจนมั่นคงก็เพียงพอสุดท้ายจะได้เอาเวลาไปทำการทำงานไปสร้างงานสร้างธุรกิจสร้างครอบครัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาพะวงหรือว่ามาคอยห่วงเรื่องจะต้องทำอะไรแบบสุ่มเสี่ยงแล้วเขาก็ไม่ทำให้คนอื่นที่อยู่ข้างตัวรู้สึกสุ่มเสี่ยงเลยนะพวกเราเข้าใจวิธีคิดของคนเกิดวันเสาร์หรือยังว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่มีจุดเสน่ห์ที่มันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ฝากชีวิตไว้กับเขาได้มันเป็นเรื่องจริงที่คนในช่วงวัยต้นต้องการความหวือหวาความสนุกสนานก็อาจจะไปคบหากับใครก็ได้ที่รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแต่สุดท้ายปลายทางถ้าจะต้องรักๆเลิกๆอย่างไรก็แล้วแต่แล้วอยากจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับชีวิตของเราอะยิงระยะยาวไปได้จนแก่จนเฒ่าเลยก็มีแนวโน้มสูงนะว่าเขาอ่ะจะเลือกคนที่เกิดวันเสาร์เพราะวันเสาร์นั้นพูดกี่ครั้งก็ยังยืนยันว่าเป็นคนที่เป็นหลักเป็นฐานที่จะรอเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนจะย้อนกลับมาถามความมั่นใจเขาก็ยังมีให้แล้วก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่กับเรานี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดวันเสาร์เนี่ยเขามีในคนอื่นมีไม่เท่าขาดเพียงเสน่ห์เย้ายวนใจซึ่งสามารถมาเติมไ
โดยการแจ้งอาจารย์ว่าเราเกิดวันเสาร์นะเรามีทุกอย่างพร้อมนะแต่เราอยากมีพลังมหาเสน่ห์ติดตัวก็ให้แจ้งอาจารย์อาจารย์จะลงพิธีกรรมที่เรียกว่าณ9โลกีณ9โลกีคือการลงณอัคระวิเศษทั้ง9ตัวไว้กับตัวเมื่อลงไปแล้วเนี่ยพลังมหาเสน่ห์จะอยู่ติดตัวตลอดชีวิตจุดหน้าผากทำให้มีออร่าจุดของต้นคอจะทำให้มีพลังพิศวาสวันเสาร์เนี่ยเอาพลังมหาเสน่ห์ไปใช้กับตัวแล้วจะได้เอาชีวิตที่มีเสน่ห์ไปทำการทำงานปลอดจากกังวลของความที่ว่าตัวเองต้องทำเสน่ห์ต้องมีเสน่ห์อะไรไม่ต้องแล้วเมื่อลงนักก้าวโลกีอยู่ติดตัวตลอดชีวิตก็นัดหมายเป็นการส่วนตัวนะมาพบอาจารย์นะที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เราอ่ะได้รับประจุพลังมหาเสน่ห์ซึ่งจะติดตัวเราแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่นี่เลยนะก้าวโลกีพลังมหาเสน่ห์ขั้นรุนแรงที่คนเกิดวันเสาร์จะมารับไว้กับตัวไว้กับชีวิตได้และวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เรารู้เลยว่าอ้อชีวิตที่มีเสน่ห์แรงๆเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ง่ายขนาดไหนมันทำให้มีพลังมากขนาดไหนรอคอยนะวันที่จะมาพบกันนะวันเสาร์นะวันเราจันทร์จะเตรียมตัวไว้ให้ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์อาทิตย์ช่างเป็นวันที่เร้าใจเร้าใจคนเกิดวันอาทิตย์อยู่แม่อาทิตย์คนเกิดอาทิตย์อยู่หรือไม่วันอาทิตย์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยก็จะเอาแต่ใจของตัวเองสูงตามกันมาแล้วมันก็แปลกอย่างหนึ่งนะมีไม่กี่คนหรอกนะพวกเราที่เป็นตัวของตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ใจร้อนแล้วก็ดันมีเสน่ห์เพราะความเป็นตัวของตัวเองนั้นซะด้วยสิถ้าอาจารย์พูดแบบง่ายๆตรงๆเลยนะเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนตัวเองหรอกมันทำได้ไม่มากหรอกเพราะเขาให้เราอ่ะเกิดมาเป็นแบบนั้นแหละอาทิตย์นะแต่เด็กตัวเล็กนะเกิดมาเนี่ยร้องแว่มาเนี่ยก็จะเอาแต่ใจตัวเองละอยากได้โน่นได้นี่ให้คนอื่นเอาอกเอาใจตัวเองสารพัดแบบโน่นแบบนี้แล้วคนรอบข้างคนวันอาทิตย์ก็ไม่รู้เป็นไงยำเกงบารมีอ่ะตามใจซะด้วยอันนี้คือเคยตัวมาแต่เด็กเลยนะที่จะมีคนคอยตามอกตามใจแล้วเราก็ใช้ความเคยชินนี้ในการดำเนินชีวิตพอโตมาหน่อยหนึ่งด้วยความที่เอาใจก็คอยจัดแจงนะให้คนนู้นคนนี้เขาทำแบบนู้นแบบนี้ทำไปทำมารู้สึกตัวอีกทีคนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นหัวหน้าแก๊งไปละถ้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆใช่ไหมก็เป็นลักษณะหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งก็คือคนที่คอยให้เพื่อนๆใช่ไหมทำนู่นทำนี่แล้วจัดแจงนะเป็นคนสั่งงานเสร็จสรรพเลยนะเอานี้ทำนี้เอานี้ทำนี้พอโตมาหน่อยนึงอย่างเป็นทางการพอเข้าระบบการเรียนการศึกษาได้เป็นหัวหน้าห้องเพราะว่ามีทักษะไงที่แตงฝึกมาแต่เด็กแต่เล็กคือชอบสั่งให้คนโน้นทำอย่างโน้นอย่างนี้พอโตมาหน่อยในระดับชั้นที่สูงขึ้นใช่ไหมเป็นประธานนักเรียนประธานนักศึกษาพอมาทำการทำงานพวกวันอาทิตย์นี่จะไปเป็นลูกน้องเขาได้แป๊บนึงก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาคนมาอาทิตย์ก็จะเห็นศักยภาพแล้วสักพักหนึ่งเช่นเดียวกันหลายต่อหลายคนที่เกิดอาทิตย์นะก็เบื่อหรือว่าทน
ความเป็นลูกน้องคนไม่ได้ถึงแม้จะตำแหน่งสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ถึงแม้จะรับการเชิดชูยศศักดิ์ฐานะแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะออกมาเป็นเจ้าของกิจการในบรรดาคนเป็นเจ้าของกิจการนะมีคนเกิดวันอาทิตย์เยอะมากเพราะว่าลึกๆในใจแล้วมันปรารถนาการสร้างตัวตนมากที่สุดปรารถนาการที่จะเป็นคนที่อยู่ที่หนึ่งคือพูดง่ายๆเป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็เป็นเจ้านายคนอื่นด้วยแทนที่จะเป็นลูกน้องคนอื่นตอนนั้นทักษะของเกิดวันอาทิตย์มันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่จะเป็นหัวหน้าที่จะทำการทำงานนะส่วนทักษะอีกด้านหนึ่งมันเป็นโดยไม่รู้ตัวคือทักษะการเป็นผู้นำคนรักผู้นำคนรักนี่ก็ผู้นำทางด้านหัวใจหนึ่งละบางคนนะอย่างสมมติอยู่ในสังคมไทยเป็นผู้หญิงหลายคนบอกเออเป็นผู้หญิงที่ขอเป็นผู้ตามด้วยกันแต่ในการเป็นผู้ตามของผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีการครอบงำจิตใจของคนรักอาจารย์ใช้ก็ครอบงำจิตใจเข้าใจไหมเหมือนถึงว่าแม้ตนเองจะเป็นคนที่คอยตามใจคนรักนะแต่มีอิทธิพลทางด้านความคิดกับคนรักนะหรืออีกส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นวันอาทิตย์ชัดเจนไปเลยก็คือเป็นคนที่เป็นผู้นำคนรักคือบางทีอยากไม่อยากไม่รู้ว่าแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยนะพอมีเสน่ห์กับจิตใจของคนรักคือครอบครองหัวใจเข้าไปแล้วใช่ไหมเขาก็ตามใจนั่นแหละอยากได้อะไรอยากทำอะไรตามใจหมดอยากไปไหนอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากทำอะไรเนี่ยคนที่เป็นคนรักของเกิดวันอาทิตย์ส่วนมากอ่ะจะตามใจเพราะว่าคุ้นไงคุ้นกับการที่ต้องคอยเอาอกเอาใจเขากลัวเขาไม่รักแล้วคนเกิดวันอาทิตย์นี่แปลกอย่างนะเวลาทำอะไรอ่ะคนชอบกลัวไม่รักเสน่ห์ของเกิดวันอาทิตย์เนี่ยแม้เป็นตัวของตัวเองคอยเอาอกเอาใจคนอื่นแต่ว่าคนรอบข้างเขาไม่เบื่อหน่ายนะเขายินดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษตลอดเวลานี่คือพลังที่เป็นจุดเสน่ห์ซึ่งวันเกิดอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือมีเหมือนวันอาทิตย์ก็ไม่ได้จึงกลายเป็นว่าวันเกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะจะทำอะไรคนรักก็คอยเอาอกเอาใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปทำความรู้จักกับคนใหม่เนี่ยนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสักพักนึงพอรู้จักเริ่มคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเหมือนกับสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่เพิ่งรู้จักกันในแง่ที่ว่าเออทำไมเขากล้าคิดกล้าทำเลยแล้วเราก็เหมือนกับสมมตินะเราไปเจอกับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองใช่ไหมคนวันอาทิตย์ไอ้ความที่เป็นคนมั่นใจตัวเองอ่ะคนอื่นก็รู้สึกว่าอยากจะคล้อยตามอยากจะทำตามมากคือพูดง่ายๆสร้างแรงบันดาลใจในฐานะของคนที่มีหัวคิดก้าวหน้ามีแนวคิดที่เวลาทำอะไรแล้วทำก่อนคนอื่นอย่างไม่ลังเลใจเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ไม่เคยที่จะลังเลสงสัยในการที่จะไปคว้าความสำเร็จไว้ให้ได้เนี่ยลักษณะพิเศษของเกิดวันอาทิตย์ซึ่งวันอื่นไม่มีเนี่ยมันทำให้พลังเสน่ห์ของเขาเนี่ยประจุแรงขึ้นมามากทีนี้เวลาที่โกรธหรือโมโหเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนก็ว่าได้นะที่จะทำให้เสน่ห์ของเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาไม่กล้าปะทะหน้าไม่กล้าเจอหน้าเวลาคนเกิดวันอาทิตย์โกรธแต่มันมีข้อหนึ่งซึ่งอาจารย์คิดว่ามันต้องแก้ให้มันเกิดผลได้จริงคือคณาจารย์จะบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามเป็นลักษณะผู้นำห้ามเอาแต่ใจหรือห้ามควบคุมคนอื่นหรือห้ามโกรธมันว่ากันตามตรงมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นลักษณะประจำตัวไงแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือในสภาวะที่เรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่เราอะคนเกิดวันอาทิตย์นะจะต้องมีพลังที่เป็นมหาเสน่ห์ซึ่งถึงแม้เราจะทำเป็นความเป็นตัวของตัวเองอะแต่ก็ยังมีคนที่รักแล้วก็เชิดชูแล้วก็ยอมยกหัวใจให้เราอยู่วิธีการนั้นคือ
การใส่พลังมหาเสน่ห์เข้าไปในตัวเราใครเขียนวันอาทิตย์นะเรามีโอกาสมาพบเจออาจารย์ที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะให้แจ้งอาจารย์นะบอกว่าขอลงพิธีกรรมมหาเสน่ห์ที่เรียกว่าณ9โลกีณ9โลกีเนี่ยนะเป็นพิธีกรรมมหาเสน่ห์ในระดับแรงในขั้นรุนแรงที่อาจารย์เนี่ยจะลงพลังณอัครวิเศษทั้ง9ณทั้ง9ตัวเนี่ยลงไปที่2จุดของเราจุดแรกคือหน้าผากใครที่จองคิวลงพิธีกรรมณ9โลกีนะอาจารย์เนี่ยจะลงณที่เปิดจักระที่6เราอะให้มีพลังพุ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งออกไปใช้ได้เมื่อเราอยากจะใช้คือมีออร่าจับตาจับใจคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับเราก่อนแล้วอาจารย์จะลงอีก9ณที่บริเวณต้นคอซึ่งต้นคอนั้นน่ะจะเป็นจักระที่5ซึ่งทำให้คนน่ะเกิดอารมณ์คิดพิศวาสกับตัวเราดังนั้นถึงแม้นว่าเราอ่ะจะอยู่ในสภาวะใดก็แล้วแต่เมื่อลงณ9โลกีไปแล้วเนี่ยเราจะมีพลังมหาเสน่ห์อย่างแรงติดตัวหลักฐานคือเมื่อเราอ่ะเดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะมีคนจับจ้องเราอยู่ด้วยความชื่นชมด้วยความรู้สึกหลงรักในมหาเสน่ห์ของเรานี่คือพลัง9โลกีที่อาจารย์จะลงให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะวันหนึ่งนะเมื่อเรามีโอกาสเดินทางพบอาจารย์เราจะได้รับการประจุพลังนี้แล้วเสริมพลังมหาเสน่ห์เราเข้าไปแล้วติดตัวเราไปตลอดชีวิตจงรอคอยวันที่จะได้มาพบกันนะวันอาทิตย์ณ9โลกีพลังพิธีกรรมณหน้าทองที่จะติดตัวเราไปแล้วทำให้เรามีอำนาจแห่งเสน่ห์นั้นติดตาตรึงใจผู้คนที่ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับเราวันนั้นจะมาถึงในเร็ววันขอให้มีความตั้งใจจริงเป็นการส่วนตัวแล้วมาพบกันนะวันอาทิตย์นะอาจารย์จะรอคอยวันนั้นขอให้ได้มาถึงเร็วๆใครที่จะจองคิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาปรึกษาเป็นการส่วนตัวแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนั้นตัวเท่ากันทุกๆคนตราบที่เรามีวาสนาชะตาต้องทำแล้ววันนั้นจะมาถึงนะสวัสดี